หนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงการปลดอาวุธซัดดำนะบางทีก็ต้องเอามาเล่าเหมือนกันแหละมันเป็นประวัติศาสตร์บางคนบอกอุ๊ยคุณณรงค์เอาอะไรมาเล่าคือชั่วโมงที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของโควิดอยู่เรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบัน ชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงอดีตมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่าองค์กรสคอมอันสคอมองค์กรนี้คือองค์กรตรวจสอบอาวุธเคมีชีวภาพซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบอาวุธเคมีชีวภาพและเคมีด้วยนะในประเทศอิรักตอนนั้นหลังจากที่ซัดดัมบุกคูเวตแล้วนะครับ บุกคูเวตเสร็จแล้วลูกเขยของซัดดัมไปเผยแพร่ข่าวที่จอร์แดนบอกว่าอุ้ยเนี่ยที่อิรักไม่มีอาวุธเคมีชีวภาพไปให้ข่าวที่จอร์แดนแหมไปโจมตีพ่อตาอยู่นอกบ้านไม่รู้อีท่าไหนเดินทางกลับจากจอร์แดนไปอิรักไปตายครับถูกฆ่าตายซัดดัมไม่เลี้ยงฆ่าเลยนะครับถ้าเป็นผมไม่กลับใช่ไหมล่ะไปด่าเขาไว้ไปตายเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่เอาละทีนี้องค์การอันสคอมเนี่ยเขาก็พยายามตรวจสอบว่าอิรักสะสมอาวุธเคมีชีวภาพตามที่ได้ข่าวมาหรือเปล่าเพราะว่าตามที่ได้ข่าวมาอุ้ยมีมากมายมหาศาลเตรียมตัวที่จะขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อาจจะเตรียมมาเล่นงานอเมริกาด้วยหากว่ามีการสู้กันซึ่งหน้าดังนั้นอเมริกาเองก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าเชื่อในผลของการตรวจสอบอาวุธของอัสคอมหรอกไม่ค่อยเชื่อนะครับองค์การอัสคอมคือเป็นองค์กรหนึ่งนะในองค์การสหประชาชาติที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่นะซึ่งองค์การอัสคอมเนี่ยถ้าชื่อเต็มๆคือคณะกรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่ตรวจสอบอาวุธเคมีชีวภาพเขาย่อว่า United Nations Special Commission ย่อมาเป็นคืออันสคอมประมาณนี้ทางด้านเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกันที่ชื่อว่านายสกอตต์ลิตเตอร์ในองค์การอัสคอมนี้ได้กล่าวถึงผลการตรวจสอบอาวุธในแง่วิชาการแล้วก็เขียนไว้ในบทความนะซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อคณะอันสคอมเข้าไปตรวจสอบอาวุธในอิรักในปี1991ได้พบว่าอิรักมีอาวุธอยู่หลายชนิดที่เข้าข่ายเป็นอาวุธเคมีชีวภาพแล้วในระหว่างการตรวจสอบอยู่นั้นอิรักเองก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเสมอไปคือทั้งไม่ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่บางแห่งหรือไม่นำเอกสารการวิจัยอาวุธและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้ตามที่องค์การยูนิสคอมต้องการขอไปก็ไม่ให้บางทีโดยที่อิรักอยู่ใต้ข้อบังคับของมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงที่จะต้องให้ความร่วมมืออย่างไม่มีข้อแม้อย่างไรก็ตามองค์การอัสคอมก็ได้ตรวจค้นพบอาวุธเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีชีวภาพหรืออาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งจรวดชนิดต่างๆเพื่อใช้ยิงนะครับเมื่อพบแล้วองค์การอัสคอมก็ได้ทำลายไปจนหมดสิ้นดังนั้นในเดือนธันวาคมปี1998เมื่อองค์การอัสคอมจำต้องเดินออกทางอาจากอิรักไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วนายลิกเตอร์คนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีอาวุธเคมีชีวภาพหลงเหลืออยู่ในอิรักถึงระดับที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับและในช่วงเดือนธันวาคมปี1998จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2002นะครับองค์การอันโมวิกมาใหม่
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้สานต่อภารกิจในการตรวจสอบอาวุธในอิรักแทนองค์การอันสคอมองค์การอันโววิกนี่ก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบใหม่นะครับเพราะว่าไม่เชื่อที่อันสคอมเขาทำไว้แต่ช่วงเวลาเพียง4ปีที่การตรวจสอบอาวุธถูกระงับไปอิรักก็ไม่สามารถที่จะผลิตอาวุธเคมีชีวภาพได้ในจำนวนแล้วก็มีสมรรถนะเท่าเทียมกับที่เคยมีอยู่ก่อนที่องค์การอัสคอมจะเข้าไปตรวจค้นและทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออิรักตกอยู่ภายใต้การแซงชั่นทางเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จมาเป็นเวลานานแต่แม้จะมีการยืดหยุ่นอยู่บ้างในระยะต่อมาแต่อิรักก็ยังถูกจำกัดไม่ให้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ใดๆอันจะนำไปสู่การผลิตอาวุธเคมีชีวภาพได้อีกทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็ได้ทำการโจมตีอิรักครั้งใหญ่ในระหว่างวันที่16ถึง19ธันวาคมปี1998ตอนนั้นก็เรียกว่ายุทธการจิ้งจอกทะเลทรายใช่ไหมล่ะถ้าเราได้ข่าวปฏิบัติการจิ้งจอกทะเลทรายหรือ operation นะปฏิบัติการในเขตห้ามบินนะครับทางทิศเหนือของอิรักการโจมตีในตอนนั้นอิรักก็สูญเสียอาวุธเป็นจำนวนมากอาวุธไม่ใช่เคมีนะพร้อมทั้งโรงงานวัสดุอุปกรณ์ที่อาจจะนำมาผลิตอาวุธเคมีเสียหายล่ะครับตอนนั้นนะตอนปฏิบัติการจิ้งจอกทะเลทรายของอังกฤษกับอเมริกาด้วยเหตุนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม1998ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการตรวจสอบของอันสคอมหรือระยะของการตรวจสอบในช่วงต่อมาของอันโมวิกมีองค์กรหนึ่งตรวจสอบอีกนะครับตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะครับมิสเตอร์ลิกเตอร์ก็เชื่อว่าอิรักเนี่ยไม่น่าจะมีเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอที่จะผลิตอาวุธที่มีสะสมในระดับที่จะเป็นอาวุธเคมีชีวภาพที่จะทำได้นะครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นผมว่าก็เชื่อว่าจะไม่มีนะ แต่อเมริกาเองเขาบอกว่าต้องมีประมาณนั้น มันก็เหมือนกับนะเขาเรียกว่าหมาป่ากับลูกแกะเห็นไหมเคยฟังนิทานเรื่องนี้ไหมหมาป่ากับลูกแกะคือยังไงก็ได้หาเหตุที่จะกินลูกแกะสุนัขตัวนี้นะสุนัขป่าหมาป่านะแม้ว่าลูกแกะตัวนี้มันจะกินน้ำอยู่ทางต้นน้ำก็ตามแต่หมาป่าตัวนี้มันอยู่ใต้กระแสน้ำใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ดิแม้ว่าตัวนี้ลูกแกะเองจะกินน้ำอยู่ใต้กระแสน้ำนะหมาป่าก็กินอยู่เหนือน้ำคือหมาป่าหรือสุนัขป่าเนี่ยต้องการอยากจะกินลูกแกะก็หาเหตุบอกว่าเอ้ยไอ้ลูกแกะเอ้ยเองน่ะทำน้ำขุ่นจริงๆอยู่ใต้น้ำนะมันขุ่นเป็นไปไม่ได้นะลูกแกะก็บอกฉันไม่ได้ทำหมาป่าทำนี่ไม่ทำยังไงมันขุ่นมาถึงฉันเนี่ยนั่นแหละหาเหตุเรียกหาเหตุหาให้จนได้แหละหลังจากที่องค์การอันสคอมไปแล้วก็มีการแต่งตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าอันโมวิกที่ผมบอกเนี่ยนะองค์กรอันโมวิกก็คือชื่อย่อของคณะกรรมการติดตามพิสูจน์และตรวจสอบแห่งสหประชาชาตินะครับคณะกรรมการติดตามพิสูจน์และตรวจสอบแห่งสหประชาชาติภารกิจขององค์กรอันโมวิกก็คล้ายคลึงกับอันสคอมซึ่งยุติบทบาทไปเมื่อก่อนหน้านั้นองค์การอันโมวิกตั้งขึ้นโดยมติคณะมนตรีความมั่นคงที่1284/1999นะผ่านเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1999กำหนดว่าอันโมวิกเนี่ยจะเป็นองค์การแทนที่อันสคอมคือมีอำนาจตรวจสอบพิสูจน์และปลดอาวุธเคมีชีวภาพ WMD ของอิรัก
รวมทั้งจรวดที่มีพิสัยไกลที่ยิงเกินกว่า150กิโลเมตรแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องตั้งระบบเฝ้าติดตามและพิสูจน์ทราบว่าอิรักไม่มีอาวุธเคมีชีวภาพจริงตามที่เป็นข้อกำหนดของมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงที่ผ่านมาเลขาธิการสหประชาชาติได้แต่งตั้งนายฮันบริกนายฮันนี่เป็นคนชาวสวีเดนนะครับให้มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารอันส์โมวิกซึ่งทำงานร่วมกับองค์การคณะกรรมการ College Commissioner จำนวน16คนซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติกรรมการเหล่านี้เป็นบุคคลสัญชาติต่างๆนะครับมาจากไหนล่ะครับมาจากทั่วทิศล่ะครับโดยผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนต้องมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบอาวุธโดยตรงเช่นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีชีวภาพเป็นนักวิเคราะห์วิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนปฏิบัติการประธานบริหารของอันโมวิกก็มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบอาวุธในอิรักให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบทุกๆ3เดือนไปตรวจสอบมันสิต้องรายงานใช่ไหมล่ะคณะมนตรีความมั่นคงได้แต่งตั้งอันโมวิกเนี่ยขึ้นในเดือนธันวาคมปี1999แต่อันโมวิกเพิ่งจะเดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิรักเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2002 2-3 ปีถึงจะได้เข้าไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจากันอย่างลับๆและเปิดเผยระหว่างสมาชิกสหประชาชาติและอิรักหลายครั้งในที่สุดวันที่16กันยายนปี2002คณะมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักก็ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติว่ายินดีให้คณะตรวจอาวุธกลับเข้าไปอีกครั้งมาดูก็ได้มาตรวจแล้วไม่พออีกก็มาดูอีกอิรักก็บอกซัดดำซัดดำตอนนั้นซัดดำยังไม่ตายนะเมื่อคุณไม่สามารถที่จะตรวจไม่พบอะไรแล้วก็ตั้งคณะใหม่มาก็มาซัดดำนักเลงพอ ตอนนั้นยังไม่ตาย ทีนี้ก่อนหน้าที่อันโมวิกจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบอาวุธในประเทศอิรักอเมริกาเนี่ย ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีคือดับเบิลยูบุชขออภัยซึ่งเริ่มวาระตั้งแต่เดือนมกราคมปี2001ตอนนั้นแกก็ได้แสดงบทบาทเป็นปฏิบัติกระบวนการทางการทูตซึ่งมีผลทำลายบรรยากาศสันติภาพไปโดยสิ้นเชิงนะครับบุชเองก็กล้าวเลยตอนนั้นนับได้ว่าเป็นการนำร่องไปสู่การใช้อาวุธต่ออิรักอย่างจริงจังในเดือนมีนาคมปี2003นะถ้าจะปราบคนต้องตีให้ตายต้องเอาอาวุธต้องเข้าไปยิงต้องไปปราบตอนนั้นจอร์จดับเบิลยูบุชบทบาทของอเมริกาซึ่งแสดงความเป็นปฏิปักษ์และทำลายบรรยากาศสันติภาพปรากฏในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เช่นในวันที่12กันยายนปี2002บุชก็ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติรายงานนั้นมีชื่อว่า1ทศวรรษแห่งการหลอกลวงและการขัดขืนนะขัดขืนเป็นการขัดขืนของซัดดัมฮุสเซนต่อสหประชาชาติเป็นการประณามอิรักในการไม่ปฏิบัติการตามทุกมิติของสหประชาชาติที่เคยมีมาแล้วในเวลาใกล้เคียงกันนั้นคือวันที่24กันยายนปี2002นายโทนี่แบร์คนนี้เป็นใครล่ะครับคุณน่ะหรอคุณหูคนนี้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับโทนี่แบร์หล่อครับคนนี้หน้าตาดีผอมๆหน้าตาดีแหละถ้าใครเห็นแกก็ชอบ เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่หน้าตาดีก็ได้เสนอเอกสารสารสนเทศของรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่าอิรักไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัสคอม
พื่อปลดอาวุธเคมีชีวภาพของตนอังกฤษก็เอาเขาด้วยในเดือนตุลาคมปี2002รัฐสภาอเมริกาได้ผ่านมติการอนุญาตให้ใช้กำลังต่อกำลังทหารต่ออิรักปี2002ยินยอมให้อำนาจแก่บุชในการทำสงครามกับอิรักได้ภายใต้ข้อกำหนดของ War Power Resolution นะครับซึ่งเคยใช้ในสมัยของประธานาธิบดีนิกสันหลังจากที่บุชได้พยายามเจรจาเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงจากสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงให้ยอมรับร่างมติของอเมริกาที่บังคับอิรักเป็นครั้งสุดท้ายให้ปฏิบัติตามมติต่างๆที่คณะมนตรีความมั่นคงได้มีผ่านไปแล้วนะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2002คณะมนตรีความมั่นคงก็ได้ผ่านมติ1441/2002ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ยกมือปรึบปรับ15-0ล่ะครับมตินี้เป็นมติที่สำคัญเท่าเทียมกับมติ 687/1991สำคัญทีนี้ท่ามกลางบรรยากาศการขู่เข็นคุกคามบีบบังคับที่ว่าในที่สุดซัดดัมก็เปิดประเทศให้องค์การอันสโมวิกของ UN นี่แหละครับเข้าไปตรวจสอบอาวุธในอิรักได้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2002ตามหลักการอันโมวิกตั้งขึ้นมาพร้อมด้วยการกำหนดภารกิจโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่1284/1999ซึ่งผ่านเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2000ไม่ใช่ดิปี1999แต่ในทางปฏิบัติแล้วอันโมวิกกลับต้องตกอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับมติ1441/2002 นะซึ่งจะเรียกว่ามติอเมริกาก็ไม่ผิดด้วยเหตุนี้อัสโมวิกจึงจำเป็นต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัดในการเข้าไปตรวจสอบอาวุธในอิรักเพื่อให้เป็นไปตามความรีบด่วนที่อเมริกาต้องการเพราะอเมริกาเขาใหญ่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเนื่องจากอเมริกาได้ข้อสรุปของตนซะแล้วว่าถึงอย่างไรอิรักเนี่ยก็คงไม่ปฏิบัติตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงโดยครบถ้วนหรอกซึ่งหมายถึงอเมริกาก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องทำสงครามกับอิรักตอนนั้นก็หาเหตุอยู่เหมือนกันแหละถ้าพูดถึงดังนั้นยิ่งเริ่มสงครามเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่ออเมริกาแต่ถ้าไม่เริ่มทำซัดดัมเลียแผลเสร็จก็อาจจะต้องมาสู้กันอีกคงไม่ยอมเห็นไหมแข่งเหมือนกันซัดดัมอุดจึงทีนี้ก็ขยายความตามข้อตกลงในมติ1441อิรักและอันโมวิกจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาวุธเคมีชีวภาพตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ก็คือวันที่7พฤศจิกายนปี2002คณะมนตรีความมั่นคงผ่านมติ1441ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ล่ะครับ15-0เห็นไหมล่ะทีนี้7วันหลังจากนั้นอิรักจะต้องแจ้งว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธที่จะให้อันโมวิกเข้าไปตรวจสอบอาวุธในอิรักได้หรือไม่สภาแห่งชาติของอิรักลงคะแนนเสียงเอกฉันท์ปฏิเสธล่ะครับทีนี้เป็นเรื่องไม่ให้อันโมวิกเข้าไปตรวจสอบอาวุธเคมีชีวภาพแต่ซัดดัมมีแต่ซัดดัมด้วยนะแต่ซัดดัมจะด้วยความเตือนใจหรือเหตุผลอะไรบางอย่างหรือว่าสร้างจากเพื่อผลประโยชน์ทางการทูตหรือการเมืองก็ตามก็ได้แสดงความยินยอมให้อันโมวิกปฏิบัติภารกิจของตนในอิรักได้ในขณะที่สภาของอิรักไม่ยอมแต่ซัดดัมบอกว่าต้องยอมประมาณนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารใช่ไหมซัดดัมเป็นฝ่ายบริหารสภานั้นเขาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้30วันหลังจากมติผ่าน
ที่เรียกว่ามติ1441วันที่7ธันวาคมปี2022อิรักจะต้องแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหประชาชาตินะครับถึงสถานภาพของอาวุธเคมีชีวภาพทั้งหมดที่อิรักมีอยู่นะครับอิรักก็เสนอเอกสารมา 12,000 หน้าแล้วครับเอาไปอ่านนี่ เขียนเลยเขียนมาทั้งภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเสนอต่อ UN นะครับแต่ว่าในระหว่างการนำเอกสารเพื่อเสนอนะอเมริกาก็ชิงเอาเอกสารไปดูก่อนโดยไม่ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของ UN มีผู้ สังเกตการใกล้ชิดเสนอเหตุผลว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องการจะตรวจเอกสารขั้นแรกซะก่อนว่าได้มีการเอ่ยอ้างชื่อบริษัทหรือบุคคลของอเมริกาที่มีบทบาทเข้าเกี่ยวข้องน้องยุ่งกันหรือเปล่าขายอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะถ้ามีก็จะขีดออกดึงฉีกออกไปหรือไปให้การสนับสนุนอาวุธเคมีชีวภาพของอิรักหรือไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยใช่ไหมอิรักก็สู้กับอิหร่าน8ปีแล้วก็อเมริกาก็สนับสนุนเขาอยู่นะตอนนั้นอย่าลืมประการที่4นะครับในการขยายมติ1441นี่บอกว่า45วันหลังจากผ่านมติ1441นะครับให้ถือเป็นเส้นกำหนดว่าอันโมวิกจะต้องเข้าไปทำการตรวจสอบอาวุธในอิรักไม่ช้าไปกว่านั้นต้องไปตรวจสอบได้แล้วนะครับแล้วภายใน60วันหลังจากเริ่มตรวจสอบอาวุธอันโมวิกจะต้องเสนอรายงานต่อคณะมนตรีความมั่นคงถึงผลของการตรวจสอบเพื่อคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ทำการพิจารณาและตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าควรปฏิบัติต่ออิรักอย่างไรจากผลของการตรวจสอบที่ได้รับมาในระหว่างปฏิบัติงานของอันโมวิกนั้นนายฮันบริกซึ่งแกเป็นผู้อำนวยการอันโมวิกและนายโมฮัมเหม็ดเอลบาลาเดนี่คุ้นหูผู้อำนวยการ IAEA ซึ่งมีภารกิจตรวจสอบอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักก็ร่วมกันกับอันโมวิกได้เสนอรายงานต่อคณะมนตรีความมั่นคง2ครั้งคือวันที่27มกราคมและวันที่14กุมภาพันธ์ปี2003ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลานะครับและข้อกำหนดของมติ1441อย่างเคร่งครัดแต่เป็นไปโดยคำร้องขอของหัวหน้าผู้ตรวจสอบทั้งสองว่าการตรวจสอบอาวุธที่มีความสำคัญและซับซ้อนแบบนี้จำเป็นจะต้องใช้เวลานานไม่ใช่เข้าไปดูก็แก๊กก็แก๊กหนึ่งเดือนไปเห็นแล้วรายงานมาจะเห็นยังไงนะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบมาแม้จะมิได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกกรณีจากซัดดัมแต่ก็ได้รับความสะดวกพอสมควรและก็ยังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันจนสามารถสรุปว่าอิรักโดยซัดดัมเนี่ยจะมีอาวุธเคมีชีวภาพในระดับที่อันตรายครอบครองอยู่ไม่มีถ้ามีก็แก้ยาศัตรูพืชประมาณนั้นแหละนะครับดังนั้นอันโมวิกและ IAEA ก็จึงต้องการผ่อนผันเวลาให้มีการตรวจต่อไปจนกว่าจะเป็นที่พอใจและก็สามารถสรุปอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปได้อย่างชัดเจนความเห็นที่ว่า ของผู้ตรวจสอบทั้งสองได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาชิกส่วนใหญ่ของ UN โดยเฉพาะสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกประจำ3ประเทศเช่นฝรั่งเศสรัสเซียและจีนก็เอาให้มันมากกว่านั้นก็ดีแต่อเมริกาและอังกฤษเนี่ยค้านครับแล้วก็จะหาโอกาสที่จะเน้นย้ำว่าพฤติกรรมของซัดดัมเนี่ยและผลของการตรวจสอบในรายงานของอันโมวิกและ AIEA เนี่ยนะครับแสดงชัดเจนถึงการละเมิดในสาระสำคัญของอิรักแล้วจึงสมควรที่จะสิ้นสุดการตรวจสอบและตกลงให้มีการใช้กำลังต่ออิรักครับ
สุนัขกับเด็กเข้าใจนะหมาป่ากับแกะใช่ไหมล่ะยืนอยู่ต้นน้ำหมาป่าเนี่ยอยู่ต้นน้ำแกะอยู่ปลายน้ำฉันอยากจะกินแกะยังไงก็ได้น้ำขุ่นนะประมาณนี้กวนนะเอาละเวลาหมดแล้วผมได้ลงชื่นที่นั่นลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ